ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของกฎหมายปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเราทราบกันดีนะครับการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติทุกรัฐบาลครับให้เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่นะฮะและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ถูกขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะฮะพอมีร่มใหญ่ที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปราบโกงกันแล้วก็จะต้องมีกฎหมายลูกต่างๆเพื่อที่จะอำนวยให้การปราบปรามการทุจริตเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นคือกฎหมายลำดับรองคือพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆตอนนี้กฎหมายเหล่านี้เป็นอย่างไรนะฮะกฎหมายต้านโกงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีกฎหมายไหนที่ยังติดขัดหรือควรที่จะมีและควรเร่งผลักดันบ้างนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันครับกับดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับค่ะท่านคะกฎหมายเพื่อปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชันตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้าไปในทิศทางไหนแล้วบ้างคะยิ่งกว่าต่อต้วมเตียม เรามีกฎหมายหลักๆคือครับฟันธงระบุชื่อไปเลยเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์ชื่อตามแผนปฏิรูปประเทศนะครับแต่พอถึงวันนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างขึ้นมาใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวได้เลยแม้แต่ฉบับเดียวครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องถึงบอกว่าก้าวต้มเตี้ยมมันยังน้อยเกินไปเพราะกฎหมายบางฉบับอย่างพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการเนี่ยมันไม่ก้าวเลยครับคนมีอำนาจคนถือกฎหมายอยู่เนี่ยคือทางสำนักนายกนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารยังเสนอแนวทางเดิมอยู่เลยไม่มีเขาโครงทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิรูปประเทศตอนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงครับครับพูดถึงพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยปัจจุบันเขาบอกว่าปกปิดน้อยลงแล้วนี่ครับมีประเด็นไหนที่เราอยากจะให้มีความโปร่งใสหรือว่าการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขคอร์รัปชันยังไงฮะคุณทรงพลครับเอาอย่างหลายเรื่องที่มีการพูดกันนะครับโดยเฉพาะจากภาคสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็จะบ่นกันอยู่เสมอว่าจะขอข้อมูลอะไรจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นความลับของทางราชการเป็นเรื่องหรือใครอยากได้อะไรก็ต้องไปทำเรื่องขอมาแล้วมันก็จะต้องมีการผ่านขั้นตอนนะครับกรณีอย่างเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนาฬิกานะครับกรณีนาฬิกาหรูของอดีตผู้นำทางรัฐบาลเนี่ยนะครับศาลมีคำสั่งแล้วว่าให้เปิดนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารบอกว่าให้เปิดแต่ปปช.บอกว่าไม่เปิดแล้วเขาไปยื่นศาลปกครองรัฐธรรมนูญที่ศาลปกครองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ครับไอ้ตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะหลักปฏิบัติของประเทศไทยเนี่ยเรามีหน่วยงานราชการที่ลงทุนไปเป็นแสนล้านในช่วง10 ปี 10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลเราบอกว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัลแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานต่างๆของไทยต่างคนต่างเก็บข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลของตัวเองค่ะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้แต่ละคนเก็บไว้ไม่เปิดเผยส่วนที่จะเปิดเผยมันก็ยังเชื่อมโยงน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการลงทุนฟาซิลิตี้นะครับไอ้ระบบต่างๆหรือการตั้งหน่วยงานขึ้นมา DGA NIA สทช.อะไรพวกเนี้ยมันก็ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพประเทศไทยยังต้องไปได้มากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องคิดแบบทำใหม่เลยจากใครอยากได้อะไรไปทำเรื่องมามันจะต้องเป็นว่าไปเปิดเผยมาให้หมดเลยหน่วยงานไหนอยากปิดเรื่องอะไรไปทำเรื่องมาค่ะมันต้องสวนทางกันครับมันถึงจะไปได้ครับครับเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองแบบนี้ฮะครับไม่ใช่พูดกันเท่ๆครับครับหน่วยงานไหนอยากปิดอะไรไปทำเรื่องขอมาแล้วจะให้ปิดกันฮะเขาก็บอกกันอีกอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่มีปัญหาเรื่อง PDPA หรอฮะข้อมูลส่วนบุคคลโอ้วันนี้ยังมีปัญหาเยอะเลยครับแล้วไอ้กรณีที่ชาวบ้านเดือดร้อนจากไอ้พวก call center อย่างเนี้ยเราได้อะไรเราได้รับการคุ้มครองอะไรไหมนะครับข้อมูลหลุดจากบริษัทประกันภัยหลุดเป็นล้านล้านรายชื่อครับอย่างเนี้ยถึงวันนี้ประชาชนยังไม่รู้เลยบริษัทประกันภัยบริษัทไหนอ่ะเป็นคนสร้างความเสียหายทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับ
บริษัทเนี้ยล้มละลายเลยมีสิทธิ์นะครับ1ล้านรายชื่อมีการฟ้องร้องกันขึ้นมานะครับหรือรัฐดูแลจริงๆนอกจากค่าปรับนะการบทลงโทษที่ศาลจะพิจารณาแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดกับประชาชนเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับเขาคิดต่อรายจะคิดกี่พันกี่หมื่นก็แล้วแต่ต่อรายเนี่ยคูณจำนวนเข้าไปถ้าเป็น2ล้านก็คูณ2ล้านเพราะฉะนั้นมันต้องลงโทษอย่างนี้มันถึงจะสะสมครับเพราะฉะนั้นการปกป้องประชาชนยังไม่ทำอย่ามาพูดเลยว่าจะปกป้องข้อมูลของประชาชนในข้อมูลของภาครัฐที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณใช้อำนาจครับครับอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเนี่ยนะฮะเอาอยู่ไหมฮะรัฐธรรมนูญดีมีหลายๆมาตรการใหม่ขึ้นมานะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือความเคยชินของหน่วยงานต่างๆที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเอาง่ายๆเลยการประเมิน ITA ของปปช.เนี่ยก็ประเมินกันแบบรับๆล่อๆนะเหมือนกับรู้กันน่ะขอให้ประเมินผ่านแล้วได้หน้าได้ตากันไปก็หยวนๆกันไปนะครับความพยายามของรัฐในการที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนที่เราพูดถึงพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเนี่ยครับเป็นงานต่างๆนะครับปัญหาก็คือว่าไม่ทำตามที่มีการตกลงกันไว้เว็บไซต์ทำขึ้นมาแต่มันใช้งานไม่ได้ไม่มีการอัปเดตข้อมูลเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราพบนะครับก็คือหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบอกว่าจะไปโทษแต่ว่าเอ้ยรัฐธรรมนูญไม่ได้ผลไม่ใช่ครับหน่วยงานต้องทำแต่อันนี้ผมหมายถึงนักการเมืองด้วยนะคนที่เป็นนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและคนที่มาเป็นเจ้านายในกระทรวงต่างๆครับกรณีอย่างเรื่องหมูเถื่อนนี่ก็เหมือนกันนะมันก็เป็นปัญหาการปฏิบัติของหน่วยราชการที่ช่อโกงเปิดช่องให้เอกชนเขาทำมากินกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษรัฐธรรมนูญอย่าไปโทษกฎหมายปปช.ครับค่ะแบบนี้แล้วในมุมมองอาจารย์ค่ะกฎหมายสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยโอ้ยสมควรที่จะต้องเร่งผลักดันให้เร็วที่สุดเลยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรตรงไหนคะอันดับหนึ่งเลยคือพรบ.ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงจริงๆให้ได้มาตรฐานสากลอย่าให้มันเป็นไปตามใจหรือตามแนวที่คนในสำนักนายกในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเขาคิดว่ามันใช่แล้วแต่หลักสากลมันไม่ใช่นะครับคุณต้องยอมรับความจริงอันที่สองก็คือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมหมายอันนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ปี2552-53แล้วมันก็แท้งตลอดเลยวิธีการแท้งของมันเนี่ยนะเป็นเพราะว่าพวกนักการเมืองในแต่ละยุคนะครับรวมหัวกับข้าราชการบางคนเนี่ยเจตนาถ่วงเรื่องดึงเรื่องไม่ให้กฎหมายมันผ่านกระบวนการครับแล้วทุกวันนี้มันก็เรายังไม่เห็นเลยมันว่ามันไปไหนครับสองอันนี้เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหัวใจครับในกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่มีการพูดกันอีก8ฉบับเนี่ยถ้าทำได้อยากให้เร่งทำเหมือนกันฉบับที่3ครับเดินหน้าแล้วดีแล้วเพราะมีสำนักงานกพร.เป็นเจ้าภาพคือพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพรบ.เนี่ยปรับปรุงอีกหน่อยนะครับขอให้มีบทลงโทษกับหน่วยงานที่ทักท้าไม่ยอมตามด้วยอันนี้ก็จะได้ผลดีมากขึ้นครับค่ะก็ถือว่าโอ้โหไอ้เรื่องของความอำนวยความสะดวกจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานที่เขาจะมีเหมือนจำนวนตัวเลขวินาทีไหมคะท่านอาจารย์ที่แบบว่าอ้าวตรงนี้ให้กี่นาทีขั้นตอนนี้กี่นาทีอันนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงจากตัวพรบนี้ไหมคะใช่ใช่ครับเนี่ยตรงเลยนะแต่ว่าหน่วยงานที่ปรับปรุงเนี่ยมันยังมีจำนวนน้อยเกินไปประเมินกันว่าอาจจะสัก30-30%เท่านั้นเองที่ทำเลยแต่หน่วยงานจำนวนมากที่ยังไม่ทำหน่วยงานที่คนปรบมือให้มากอย่างเช่นกรมที่ดินอันนี้เห็นได้ชัดนะคะครับขนส่งนะครับขนส่งทางบกอย่างเงี้ยคือในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนนะครับแต่หน่วยงานจำนวนมากที่โอ้โหคนบ่นมากเลยคืออะไรที่มันเกี่ยวกับพ่อค้านักธุรกิจการค้าการขายนะอย่างเช่นกรมประมงในการควบคุมเรือประมงที่จะออกเดินทางเนี่ย
เขาต้องการตั๋วต้องการใบอนุญาตที่จะให้ออกเรือในแต่ละวันแต่ละเที่ยวไอ้พวกนี้ก็ถ่วงก็ดึงเรื่องดึงเวลาของเขานะครับหรืออย่างไอ้ของกรมศุลกากรอันนี้ผมพูดขอพูดตรงนี้ก่อนกรมศุลกากรของไทยกรณีหมูเถื่อนเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วความเสียหายมันเป็นแสนเป็นแสนล้านนะแต่ถ้าเราไปดูนะครับการประเมินของนานาชาติของ World Bank นะครับเขาจะบอกและชัดเจนเลยว่าประสิทธิภาพการทำงานกรมศุลของไทยเนี่ยอยู่อันดับดีนะในการประเมินประมาณ180-190ประเทศเนี่ยไทยก็จะอยู่ในอันดับที่ประมาณสัก50-60คืออยู่ในอันดับ1ใน3ต้นๆค่ะแต่ถ้าประเมินระบบโลจิสติกของประเทศไทยซึ่งนักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติมองมากไทยอยู่อันดับที่32เท่านั้นเองแต่คำถามก็คือว่าทำไมกรมศุลกากรจึงมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่คดโกงทำไมทุกวันนี้นะครับพวกชิปปิ้งยังต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรทำไมจึงเกิดการรั่วไหลหมูเถื่อนเกิดการรั่วไหลเรื่องรถหรูจริงๆแล้วการรั่วไหลที่กรมที่ด่านท่าเรือเนี่ยนะครับที่ด่านศุลกากรเนี่ยยังมีอีกมากมายก่ายกองครับมีหนำซ้ำมันยังมีหน่วยงานอย่างกรมปศุสัตว์กรมประมงอย.มีคนของหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสุมหัวกันโกงด้วยมันกลายเป็นพื้นที่ของการโกงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ฟังนะครับช่วยกันดูนิดนึงคือบางทีระบบบริการมันดีอ่ะแต่เบื้องหลังมันมีการจ่ายเงินจ่ายใต้โต๊ะกันอยู่เพราะฉะนั้นความเร็วที่เราเห็นอาจจะถูกซุกซ่อนไว้ด้วยเงินทองครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนเป็นภาระของประชาชนและมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายครับครับพูดถึงเรื่องของการคอร์รัปชันแบบนี้เขาเรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงระบบเกี่ยวข้องกับการจ่ายสวยจ่ายสินบนและในมุมมองของท่านจะแก้ไขยังไงครับอย่างยั่งยืนฮะณวันนี้นะฮะด้วยสถานการณ์วันนี้ฮะเอาก่อนเลยเนี่ยก็คือว่าคุณทำอะไรอ่ะเปิดเผยขึ้นมานะทุกอย่างอยู่ในระบบนะครับแล้วก็มีการบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตว่าวันนี้ประชาชนเขามายื่นเรื่องค่ะนะมีใครเสียค่าธรรมเนียมอะไรค่าใช้จ่ายอะไรนะครับมีเจ้าหน้าที่คนไหนไปตรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่คนไหนคณะกรรมการชุดไหนเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหามีการร้องเรียนขึ้นมามันจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นบทลงโทษก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าการแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ทำเรื่องเดียวครับเหมือนกฎหมายปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องทำ10ฉบับนี้คือไปทำมันทั้งระบบเลยวันนี้อยู่ฉบับหนึ่งครับที่บอกว่าต้องไปปรับปรุงกฎหมายของสำนักงานปปท.ค่ะเป้าหมายก็คือว่าการจะลงโทษการจะเอาผิดข้าราชการนักการเมืองที่โกงเนี่ยคุณจะไปรอหวังพึ่งกระบวนการของปปช. อย่างเดียวไม่ได้เพราะคดีมันล้นแต่ละปีเนี่ยคดีมันตกค้างอยู่เป็นหลายพันเกือบหมื่นคดีนะครับเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดเร็วมากก็คือการลงโทษทางวินัยและปกครองภายใน7วัน15วัน30วันมันสามารถลงโทษได้ทันทีสิ่งเหล่านี้ข้าราชการจะกลัวและมันจะต้องมีระบบบันทึกประวัติที่ไม่ดีของเขาไว้ในประวัติการทำงานอันเนี้ยมันก็จะเป็นการเสริมกันทำให้ทุกอย่างมันมีความรวดเร็วมีความโปร่งใสมากขึ้นครับค่ะครับครับวันนี้ทางรายการขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ